ำรวจภาค5ค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปปสภาค5ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านยาเสพติดกับตำรวจออสเตรเลียและในพื้นที่ของประเทศอิตาลีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเก็บ DNA จากของกลางในที่เกิดเหตุค่ะโดยที่บริเวณกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายเร่งรัดป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งแนวทางการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากสารพันธุกรรมหรือว่า DNA จากหลักฐานยาเสพติดในที่เกิดเหตุเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับตัวบุคคลในการเอาผิดขบวนการค้ายาเสพติดค่ะซึ่งก็ได้มีการให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจชุดจับกุมชุดปราบปรามตลอดจนพนักงานสอบสวนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในขณะที่พลตำรวจโทวิษณุประสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศออสเตรเลียและประเทศอิตาลีก็มาอบรมให้ความรู้ทางด้านยาเสพติดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันค่ะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในการสกัดกั้นของกระบวนการยาเสพติดระหว่างประเทศค่ะเพื่อติดตามการจับกุมซึ่งก็พบว่ายาเสพติดเนี่ยมีต้นทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งผ่านมายังประเทศไทยค่ะเพื่อไปยังประเทศที่3ทั้งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าญี่ปุ่นไต้หวันทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาไอซ์แล้วก็เฮโรอีนนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5และเจ้าหน้าที่จากปปสภาค5นะคะจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือในส่วนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอิตาลีด้วยดูเทคนิคดูทริคเล็กๆน้อยๆของเขานะในเรื่องของการจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงเราจะได้มีวัฒนาการแล้วก็อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของปราบปรามยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่